ท่านผู้ชมที่เคารพครับมาหลังจากเราดูวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมชกชนะป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6ไปแบบสวยงามแล้วครับแต่ว่าความสนุกความมันของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับในคู่ต่อไปครับถือว่าเป็นคู่สำคัญอีกหนึ่งรายการเนื่องจากว่านักชกที่จะทำการชกเนี่ยจะเป็นนักชกที่กำลังจะชิงแชมป์โลกสถาบันหลักภายในปีนี้แหละครับก็คือนักมวยทางด้านมุมแดงครับน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้114ปอนด์ขอเสียงปรบมือให้กับนกน้อย CP Freshmart ส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่ฝีมือดีครับจากประเทศอุซเบกิสถานน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้114ปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือให้กับคูซันบอยอับดุลลาเอฟและทั้งคู่พร้อมแล้วครับขอเชิญรับชมความมันได้เลยครับการถ่ายทอดสดมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงที่3แล้วนะครับขณะนี้เวลา15นาฬิกากับ30นาทีโดยประมาณนะครับโปรแกรมนี้ท่องเจ็ดสีถ่ายทอดสด3ชั่วโมงนะครับก็จะไปตรงกับวันที่27อีกครั้งครับโตโยต้ามาราธอนจะเกิดขึ้นที่นี่ถ่ายทอดสด3ชั่วโมงนะครับในวันที่27ผู้ชิงของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับรองแชมป์อันดับ7นะครับรุ่นฟลายเวทของสภาเมโล WBC ก็คือนกน้อย CP Freshmart อุ่นเครื่องกับนักมวยจากอุซเบกิสถานนะครับก็คือคูซันบอยอับดุลลาเอฟเริ่มแล้วนะครับนี่เป็นยกแรกนี่คือโปรแกรม3ชั่วโมงนะครับทั้งวันนี้แล้วก็วันที่27พี่น้องที่อยู่ในอยู่ใกล้ๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็มาชมกันได้นะครับส่วนภาคกลางคืนนะครับพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตของนนท์เดอะวอยซ์นะครับวันที่26คือวันพรุ่งนี้จะเริ่มคอนเสิร์ตเวลา18นาฬิกาตั้งแต่6โมงเย็นไปครับหลังเคารพธงชาติครับก็มาพักผ่อนกันนะครับชมฟรี27จะเป็นคิวของเจเน็ตเขียวนะครับนี่ก็คือภาคบันเทิงในยามกลางคืนของคืนวันพรุ่งนี้และ27ส่วนกลางวัน27นั้นชมโตโยต้ามาราธอนที่นี่3ชั่วโมงแล้วก็เชิญพ่อประป่าสามัคคีนะครับกรุงเทพศรีสะเกษวัดบ้านฝางนะครับวัดบ้านฝางตำบลปากอ่าวอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเสาร์28มกราคมคุณสวัสดีดวงแก้วนายกอบตนะครับแล้วก็คุณปัชญาพรนะครับจันทวงศ์แล้วก็เลขาอบตนะครับคุณประสิทธิ์แก้วคลิกร่วมกันจัดงานที่ศรีสะเกษนะครับวัดบ้านฝางตำบลปากอ่าวอำเภออุทุมพรวิสัยศรีสะเกษครับ28เชิญกันได้นะครับเราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ครับฝ่ายแดงนกน้อย CP Freshmart นะครับเคยครองตำแหน่งแชมป์หลายเส้นเลยทีเดียวและปัจจุบันครับรองแชมเปี้ยนโลกอันดับสูงนะครับของสมาคมมวยโลก WBA นี่เป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ2แล้วก็สภามวยโลก WBC ครับรองแชมป์โลกอันดับ7ในรุ่นไฟเวทนะครับก็ถือว่าจ่อใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับกับการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักของนกน้อย CP Freshmart ครับมาดูฟอร์มวันนี้กันครับท่านผู้ชมครับมาชมกันต่อนะครับก็แม่คู่ป้องกันแชมป์โลกก็ต้องยอมรับเฉียวๆนะครับคะแนนเนี่ยที่ออกมา14-13 2เสียงนะครับก็มีทั้งสหรัฐให้และออสเตรเลียนะครับ14-13มีเกาหลีใต้ให้15-13แล้วก็มาดูคู่นี้นะครับอีกคู่หนึ่งระหว่างนกน้อยนะครับ CP Freshmart กับอับดุลลาเอฟทั้งโมชาอุซเบกิสถานก็โปรแกรมถัดไปนะครับก็ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละครับสถานที่เดิมเลยครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกครับกับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวและคาราวาน CPF นะครับในวันศุกร์ที่27มกราคมครับ
ก็ไปดูครับการป้องกันแชมป์ของยอดมงคล CP Freshmart ครับกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายจากฟิลิปปินส์อีกแล้วครับครับและไฮไลท์ของงานครับการชิงชนะเลิศนะครับของมวยรอบมาราธอนครับก็มีการมอบรางวัลเป็นรถยนต์ Toyota Hilux Vivo ถึง2คันเลยทีเดียวก็เป็นรายการใหญ่ของ Toyota และ CP ร่วมกันครับวันศุกร์นี้ก็ที่นี่นะครับที่นี่นะครับแล้วก็ทอดพระป่าสามัคคีนะครับกรุงเทพศรีสะเกษวัดบ้านฝางนะครับอำเภอป่าอ่าวอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเสาร์28มกราคมคุณสวัสดีนะครับดวงแก้วแล้วก็มีนายกอบต.นะครับคุณปัชญาพรนะครับจันทวงศ์แล้วก็เลขาอบต.นะครับคุณประสิทธิ์แก้วพิลึกร่วมกันจัดงานนะครับอีกงานนึงเชิญนักเรียนตำรวจนะครับรุ่น13จังหวัดยะลาพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์โรงแรมอมรินทร์ธรรมรินทร์นะครับธรรมรินทร์ธนาจำธรรมรินทร์ธนานะครับจังหวัดตรังเวลา16นาฬิกานะครับร้อยตำรวจตรีดำรงอย่างมากประธานรุ่นนะครับตอนนี้นกน้อยครับนกน้อยมาโชว์ฟอร์มสวยเลยครับเดินบดเดินเบียดกะเอาอยู่เลยครับและโปรแกรมการถ่ายทอดสดของเพชรยินดีนะครับที่ทางช่อง7สีเนี่ยเสร็จจากวันศุกร์ที่27มกราคมแล้วครับโปรแกรมต่อไปครับในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ครับแล้วยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธที่1มีนาคมด้วยก็แฟนๆก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ครับผลงานของนักชกในทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับศุกร์ที่17กุมภาพันธ์แล้วก็1มีนาคมครับสุริการมวยไทยในวันที่2นะครับกุมภาพันธ์พันธ์ที่2เพชรดีๆนะครับรายการนี้สุดยอดอีกนัดหนึ่งพันพยักษ์ซุปเปอร์เล็กเพชรอู่ทองไข่มุกขาวบางพลีน้อยยอดเหล็กเพชรโอ้โหน้องโบ๊ทนะครับณัฐเดชนะครับจัดวันที่2ขอบช้านะครับผลงานในยกที่แล้วที่เป็นผู้ที่4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วนะครับส่วนวันที่27นั้นจะมีทั้งป้องกันแชมป์ก็คือยอดมงคลครับป้องกันแชมป์แล้วก็ใครเป็นแชมป์โตโยต้าติดตามนะครับ3ชั่วโมงเช่นเดียวกันที่นี่ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อันจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้ผู้ให้กับวงการมาโดยตลอดขอบคุณนะครับตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่และชีกทุกความอร่อยนะครับนัดกินปลาหลังรามซอย24มาดูคู่นี้นะครับนี่แหละครับว่าที่แชมป์เต้นโลกอีก1คนครับนกน้อย CP Freshmart ในอดีตนี่ตอนประชุมสภามวยโลก WBC นะครับที่เกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้ครับเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมป์โลกเยาวชนที่ดีที่สุดประจำปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่เคยครองตำแหน่งแชมป์โลกเงาแล้วครับหรือว่าแชมป์อินเตอร์ในรุ่นไฟเวทด้วยโอ้โหดีกรีเยอะแยะมากมายครับอย่างที่เรียนไว้ปัจจุบันรองแชมป์โลกอันดับ2ของสมาคมมวยโลก WBA แล้วก็รองแชมป์โลกอันดับ7นะครับของสภามวยโลก WBC ก็ปีนี้แหละครับโอกาสในการชิงแชมป์โลกสูงเลยทีเดียวนกน้อยติดตามนะครับผลงานปี60ของนกน้อยก็ถือว่าในช่วงต้นปีนี้ทุกคนต้องเร่งนะครับเร่งฝีมือเพื่อให้เข้าตากรรมการครับจะได้มีโอกาสที่ชิงก่อนครับครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดพี่ปี้แอนเตอร์ซินแล้วก็ซาร่าด้วยนะครับแล้วก็ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งไก่ย่าง5ดาวน้ำสดเมจิโสมกะหรี่ตะหมูจ้าตราแปลงซิฟันคู่จิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังพร้อมทั้งกาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวคุณรัศมีสงประเสริฐเป็นเจ้าของนะครับข่าวสารอาหารแห้งลงไปแล้วสุดลงไปเลยครับโดนชุดนี้4 5 6 7 8ไหวไหมยังไหวครับอูสเบย์ยังไหวอยู่แต่ว่าแม่โอกาสรอดจะยากแล้วนะครับลงน้อยกระนำแล้วดาบ2มาแล้วนะครับกระนำแล้วกระนำแล้วนะครับเดินอัดเอาอยู่เลยทีเดียวนึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์20สาขาเอ้าร่วงแล้วร่วงแล้วช่วยไว้ระคังไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วนะครับดูนะครับโอ้ต่อยลำตัวได้เนื้อได้น้ำครับสงสัยว่าไปไม่รอดแล้วนะครับครูซันบอยอับดุลลาเอฟน่าจะ
น่าจะยุตินะครับชมภาพช้าซะหน่อยครับเดี๋ยวก่อนชูมือชมภาพช้าครับ1 2ลงไปเลยครับนี่นะครับลำตัวนะครับหมัดขวาสุดลงไปกรรมการนับ8นะครับ1นี่ครับซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวาเคาะไปอีกทีครับแต่ดูแล้วถึงสู้ต่อก็โอกาสรอดยากนะครับเพราะว่าบาดเจ็บถึงขนาดนี้แล้วกรรมการโบกมือแล้วครับเชิญนะฮะกรรมการชี้ขาดเลยครับท้ายที่สุดแล้วกรรมการก็ชูมือให้นักร้องCP Play Smart นะครับเรื่องโดยการชนะแบบเด็ดขาดนะครับนี่เป็นมัดเด็ดขาดต่อยลำตัวเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับดูนะครับหมัดขวานี่ก้มลงไปต่อยประคองตัวเลยนะครับโอ้วันนี้ต่อยแรงครับต่อยแรงนะครับต่อยลำตัวยับซ้ายยับซ้ายครับยื่นยับท้ายนะครับแล้วทิ้งขวาเข้าขมับด้านซ้ายครับพยายามจะแลกด้วยครับก้มลงไปต่อยปิดทันนะครับบล็อกทันลูกนี้นกน้อยบล็อกหมัดขวาลูกนี้ครับหมัดขวาหน้าท้องครับซ้ายเข้าโต้แล้วครับตามครับหมัดที่3ล้วงลำตัวชุดนี้ครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายครับนี่แหละครับดูนะครับก็ถือว่าเป็นลูกหนักที่ส่งให้นักสู้จากอุซเบย์นั้นถูกจับแพ้นะครับหลังจากโดนนับแล้วนี่ครับขวาเข้าขมับซ้ายหมัดนี้ครับเป่าใหญ่หน้าท้องยังไม่ลงนะครับดูชัดๆครับปังหมัดนี้ครับสุดลงไปจบตรงนี้นะครับโยงลำตัวจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวครับสำหรับอุซเบกคนนี้ดูนะครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งก็ผลงานเด็ดขาดนะครับการอุ่นเครื่องของนกน้อย CP Face Smart ที่พิษณุโลกวันนี้ผลงานยุติไปแล้วนะครับ